เหมือนเราไม่เป็นอะไรพอดีมันเลยแล้วมันโตใช่โตใช่ใช่คือถ้าประมาณสักนาทีถ้าเราสุขภาพดีมันต้องผายลมนะคุณบุญถิ่นถ้ามันไม่คผรัาบยลมไม่เลอไม่ได้นะต้องผายลมนะถูกแล้วถูกใชแล่้วเออพูดใช่แล้วต้องผายลมมันถูกแล้วดีงามครับแชร์กันเนาะเป็นกำลังใจกันเนาะทุกคนเชิญค่ะเผื่อใครอยากจะพูดคุยอาการเป็นยังไงบ้างนะคะคุยเลยในทิศทางนะให้เราจับเนาะจับณจุดที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถ้าเราไปจับจุดที่มันจริงๆแล้วความละเอียดของพลังนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของโมเลกุลในระดับอนุภาคเล็กๆๆนะคะเพราะงั้นแล้วให้เราลองสังเกตดูนะคะเนาะแล้วก็เรื่องราวของพลังนี้นะแต่ถ้าท่านสมาชิกกินยากันอยู่แล้วนะคะกินยาอยู่แล้วหาหมอกันอยู่แล้วหรือทำอะไรอยู่แล้วก็ทำปกติเนาะแล้วก็อย่าลืมนะใครฝึกชี้โกงแล้วยังชี้โกงนะท่าง่ายๆนะคะอย่างตอนเนี้ยทุกคนลองดูนะถูมือนะคะถูมือแล้วก็ยกมือขึ้นนะคะยกมือขึ้นยกมือลึงขนาดที่เรานั่งเนี่ยค่ะโบกมือขึ้นโบกมือลงนะคะแล้วก็เอาไปด้านล่างนะไปด้านข้างด้านข้างเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงพลังแล้วพอมันจะเป็นท่าทางที่ง่ายๆนะเวลาที่เราฝึกชี้กงนะคะมันจะเป็นท่าทางง่ายๆแต่มันจะเป็นตัวที่ว่าเหมือนเราฝึกรับพลังเวลามาสเตอร์มาพลังงานจะเข้าเยอะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยถ้าเราฝึกชีพกงแล้วเราก็ทำสมาธิไปด้วยพลังจะโฟมันจะไหลลื่นนะคะลื่นไหลอย่างดีงามมากนะคะแล้วก็เมื่อพลังเข้าดีแล้วในร่างกายของเราตอนนี้ทุกๆคนรู้แล้วเนาะก็คือพูดกันเรื่อยๆเนาะว่าให้ทุกคนลองหลับตาดูนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของเรานะคะที่เป็นสสารหรือว่าเรียกเป็นรูปเนี่ยหรือดินน้ำลมไฟนะคะจะมีเพียงจุด 0.001% เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่เราเห็นเป็นเนื้อเป็นกายเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยประกอบด้วยพลังและอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็พลังงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมเป็น 99.9999% เพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไอ้ส่วนกินยาเนี่ยก็กินยาเนาะหาหมอกินยาอะไรทุกอย่างทำเหมือนเดิมนะคะแต่เรามาเสริมเรื่องของพลังเวทนาก็คือความรู้สึกเนาะสัญญาความจำนะสังขารก็คือการปรุงการคิดนะอนาคตคราวนี้พอเราฝึกชี้กงเรื่อยๆหรือเราอยู่กับ MSR เรื่อยๆจะทำให้เราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นพอเราเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยไม่ฟุ้งเนาะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกก็ทำให้พลังงานในตัวเราเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเวลาเราเกิดมาเนี่ยมันก็จะถูกสอนมามันก็เป็นอัตโนมัติอะค่ะมันก็เป็นไปตามเนี่ยก็คือพอเกิดเรื่องราวแห่งหนึ่งเกิดราวเรื่องนึงพอเป็นเรื่องราวที่มันลบเราก็จะปรุงลบกันไปเรื่อยๆมีความกังวลกันไปเรื่อยเนาะแต่คราวเนี้ยพอเราเริ่มมี MSR เราเริ่มมีรหัส16หลักพอเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็ MSR แล้วเราก็ใส่รหัสแล้วเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมเราอยู่แบบนี้เรื่อยๆก็จะทรงพลังงานของเราทำให้เราไม่ได้ส่งจิตออกนอกก็ทำให้สภาวะของเราเปลี่ยนไปพลังงานก็ทำเพิ่มได้มากขึ้นพอเรามีความไม่สมดุลในร่างกายแล้วถ้าจิตใจของเรามันเป็นกลางๆมันว่างๆมันไม่ได้ไปปรุงแต่งเรามีเรื่องราวที่ลบแต่เราไม่ไปเหมือนสมมติว่าเรามีโลก1โลกอ่ะเราคิดว่าเป็นสัก 50% ก็ได้เนาะแต่เราไม่ได้ไปปรุงต่อไงมีเรื่องเล่ามาว่าถ้าโลกนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเช่นของคุณสีเมื่อวานที่บอกว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วไม่ได้กินยาแล้วหายแล้ว
แต่ว่าเมื่อก่อนใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นไทรอยเป็นพิษนะต้องกินยาตลอดนะเธอไม่มีทางหายแล้วนะเนี่ยเขาก็จะปรุงเราเป็นในเชิงลบใช่ไหมคะแต่พอเรามาอยู่ในระบบ MSR เนี่ยท่านมาสเตอร์จะสอนให้เราปรุงใหม่ให้เราปรุงทุกอย่างถ้ามันเป็นลบก็ให้ปรุงบวกแต่ถ้าไม่ปรุงเลยก็ได้เฉยๆไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเกิดดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ของเราวันนี้ถ้าเกิดว่ารูปนามเนี่ยเป็นอะไรไปเราก็ยังต้องไปต่อชาติต่อไปต่อไปต่อไปก็ไปต่อถ้าเกิดว่าชาตินี้เรายังไม่ได้จบนะถ้าชาตินี้เราไม่จบกิจเราก็ต้องไปต่อดังนั้นแล้วไม่ว่าตับไตหัวใจม้ามปอดมันก็ไม่ใช่ของเราแต่วันนี้นะคะการปฏิบัติในโลกเราเนี้ยจะมีปฏิบัติ2 อย่างหลายๆคนอาจจะทำอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่เคยทำนะคะก็คือว่าปฏิบัติสายทุกข์ปฏิบัติสายทุกข์ก็คือว่าเดินจงกรมนะเยอะๆเยอะๆหรือว่าเข้าป่าหรือว่าอดอาหารหรือว่าทรมานร่างกายนะสวดมนต์เยอะๆจนอะไรแบบคือเป็นการหรือนั่งสมาธินานๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ายิ่งทรมานร่างกายเยอะๆอาจจะทำให้เราเนี่ยบรรลุเยอะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่คราวนี้สายของท่านมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นสายปัญญาแล้วก็เป็นสายไร้ทุกข์ดังนั้นท่านก็จะสอนเรื่องราวจากเปลี่ยนจากความทุกข์ก็เป็นศรัทธาก่อนศรัทธาอะไรก็คือว่าเข้าใจขันธ์5เข้าใจรูปนามเข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจอิทัปปัตยตาเกิดสิ่งนี้และเป็นสิ่งนี้เขาเรียกว่าธรรมอิงอาศัยกันแล้วก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนาะเมื่อตากระทบแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นขั้นตอนของการใช้ชีวิตในความเป็นเรานี่แหละนะเนี่ยอันนี้คือมาสเตอร์สอนซึ่งอันเนี้ยทุกคนสามารถเรียนได้กับแม่ทีมเดี๋ยวแม่ทีมจะติวเนาะว่าขันห้าคืออะไรแต่บางคนอ่ะรู้มาแล้วนะก็ดีงามแต่ใครยังไม่ทราบเนี่ยก็เรียนต่อกับทีมงานได้เรื่องของขันห้าเรื่องของไตรลักษณ์พอเราเปลี่ยนจากทุกข์เป็นศรัทธาตรงนี้แหละเราจะรู้ว่าก็มันไม่เที่ยงก็มันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้แล้วเราจะไปยึดทำไมอ่ะยึดว่าไอ้นี่แล้วก็ไปปรุงให้มันลบเงี้ยตอนนี้มาสเตอร์กลับขั้วไงกลับขั้วเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ถ้ามันจะเป็นเรื่องลบก็ไม่ต้องปรุงต่อเพราะถ้าเราไปปรุงต่อเราก็ไปเติมเชื้อฟืนเชื้อไฟให้มันยิ่งลามไปอีกนึกออกไหมเกิดอะไรขึ้นก็เฉยเฉยก็ได้แล้วก็เข้าใจมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนมันเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่เราวันนี้รูปนามนี้เป็นอะไรไปเราก็ยังอยู่เราก็ยังไปต่อแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ดีเราก็จบกิจกันชาตินี้เนาะอ่ะคราวนี้เพื่อนๆอยากจะพูดคุยอะไรต่อเนื่องได้เลยนะตอนนี้มาแล้ว33เนาะค่ะใครจะพูดคุยเชิญเลยค่ะ